อ่ะสวัสดีครับอันนี้ช่างกะกะกับนายแจ็คนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการรื้อแข็งเพราะว่าอะไรออกตัวสั่นใครมีอาการออกตัวสั่นบ้างครับก็คือเขาต้องน่าจะเข้าใจว่าไปที่คัดหรือไม่ก็สายพานมันสั่นทีนี้มาดูดีกว่าว่าเริ่มจากการถอดอย่างไรเริ่มแรกจากการใช้บล็อกเบอร์10ไขที่ตรงนี้ตรงนี้จะใช้บล็อกเบอร์8ทั้งหมดเลยนะครับบล็อกเบอร์8เพื่อถอดแข็งมาให้ได้อ้าวทีนี้มันก็เป็นหน้าตาเนี่ยหน้าตาของการถอดแข็งออกมาถอดแข็งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือคัทอันนี้ก็จะเป็นชามสําหรับคนนักแต่งทั่วไปเนี่ยก็เปลี่ยนชามก็ทําการปาดองศาชามใหม่หรือไม่ก็ความการขุดร่องใหม่ทีนี้ผมจะไม่ค่อยสนจะมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับผมจะสนใจในเรื่องของการซ่อมบำรุงรถมากกว่าการที่เราจะต้องมาแต่งรถทีนี้เราต้องใช้เจ้าตัวชามจับตัวนี้ชามจับตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อขาดตัวนี้ออกล็อกนี้ไว้และใช้เราจะใช้บล็อกเบอร์19ในการไขตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วในการไขเนี่ยมันไขไม่ได้ต้องมีตัวจับคัชนะครับอ่ะโอเคต่อใครล่ะใครบ้างเธอเยอะอ่ะเรียบร้อยนะครับค่อยๆถอดมาเรื่อยๆทีนี้เราเหลือแต่ว่าถอดคัชมานะครับเพราะตรงเนี้ยเราต้องเอากระดาษทรายมารูปๆมาขัดจริงๆก็ไม่ต้องถอดตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็แค่ขัดตรงนี้เอาขัดตรงนี้ขัดก้อนคัดเพราะว่าเห็นไหมก้อนคัดมันเรียบมากเลยพอมันเรียบเสร็จปุ๊บมันก็เลยให้การออกตัวเนี่ยมันออกตัวไม่ค่อยสมบูรณ์บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนก้อนคัดดีกว่าเนี่ยก้อนคัดยังเหลืออีกตั้งเยอะตั้งแยะขัดเอาง่ายๆสบายๆนะเราช่างกากาดอยู่แล้วโอเคนะครับจะทำเดี๋ยวสาธิตให้ดูการขัดอ่ะแล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์80หรือเบอร์หยาบๆขัดเอาเลยเนี่ยขัดอย่างเงี้ยขัดให้มันสักๆขัดให้มันสักๆขัดไปเลยครับขัดไปเลยขัดไปเรื่อยๆขัดเรื่อยๆไม่ต้องเรียบมากขัดไปเรื่อยๆต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการขัดที่เสร็จแล้วเนี่ยขัดจะเป็นรอยเงี้ยก็คือเอากระดาษทรายเบอร์80ขัดเอาเรื่อยๆทีนี้เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็แค่ใส่แล้วใส่แหวเข้าไปเอ้ยไม่ใช่สิใส่นี่เข้าไปก่อนโอเคขออภัยครับโอเคนะครับอันนี้ก็ใส่แหวนเข้าไปและตามด้วยน็อตแค่นี้แล้วก็หาตัวจับทามจับยึดและล็อกไปโดยใช้ประแจเบอร์19ขันเหมือนเดิมเอาทีนี้ต่อไปก็เป็นการใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับก็คือถอดมายังไงก็ใส่มาอย่างนั้นแหละครับประเก็นใส่เข้าไปก่อนใส่แข็งตามปกติที่เหลือก็ใส่น็อตอันดับแรกต้องใส่น็อตตัวยาวก่อนเท่านั้นขันด้วยน็อตเบอร์8แล้วก็รอบใส่น็อตพวกนี้รอบนี้ให้หมดเลยโอเคนะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่เราใส่น็อตทุกรูเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าวันนี้เราแค่มาขัดแค่นิดๆหน่อยๆคือตอนช่วงออกตัวเนี่ยมันออกสั่นเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องแค่ขัดก็พอแล้วไม่ต้องไปซื้อคัดตัวใหม่มาใส่หรืออะไรเวอร์แค่กระดาษทรายก็แค่กระดาษทรายเบอร์80 1แผ่นแค
ค่นี้พอแล้วก็ที่เหลือก็ใช้บล็อกลูกบล็อกเบอร์แปดไขควงแค่นี้แล้วก็บล็อกเบอร์สิบบล็อกเบอร์สิบอีกหนึ่งตัวครับเนี่ยใช้แค่สามอย่างบล็อกเบอร์แปดไขควงบล็อกเบอร์สิบแค่นี้แล้วก็กระดาษทรายจบเอาละครับทีนี้ใครมีข้อสงสัยหรือสอบถามอะไรครับให้มาถามจากข้างล่างคอมเมนต์นะครับหรือไปเข้าไปหาใน channel YouTube ก็ได้ครับเพราะผมก็ไม่ได้เปิด channel เป็นทางการก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับก็คือก็แค่เป็นวิทยาทานในความรู้กับคนที่ไม่รู้จริงๆคนไม่รู้จริงๆย่อมไม่ผิดครับแค่นี้แหละครับใครสงสัยสอบถามได้ครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้หรืออยากได้ความรู้ตรงไหนบอกได้แต่ผมจะสงวนสิทธิ์ว่าผมจะไม่เน้นให้แต่งรถแรงเราจะแต่งให้เน้นแค่ความปลอดภัยและการบำรุงรักษามอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับผมนายแจ็คช่างกากาขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ